สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปรยทานดอกกล้วยไม้ค่ะสวยมากเลยนะคะง่ายด้วยค่ะวันนี้ใช้ริบบิ้นเบอร์2จำนวน4เส้นค่ะความยาวอยู่ที่เส้นละ33เซนติเมตรค่ะตัดปลายริบบิ้นทั้ง2ด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะวัดลงไปที่ความยาว8เซนติเมตรครึ่งค่ะวัดได้แล้วพับลงไปนะคะ8เซนติเมตรครึ่งค่ะหลังจากนั้นวางลงไปค่ะจับตรงรอยพับเส้นที่1เป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นไว้ด้านบนนะคะเส้นต่อมาเส้นที่2ค่ะจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่1ค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเส้นต่อมาเส้นที่3นะคะเอามาคล้อง2ค่ะต่อมาเส้นที่4ค่ะจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายสอดผ่านเส้นที่1มาดึงเส้นริบบิ้นให้กว้างๆนะคะกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะดึงให้กระชับค่ะใส่เหรียญนะคะขั้นตอนนี้ริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางขวาสอดผ่านมาทางซ้ายค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะเริ่มจากเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนพับกลับลงมาบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นชี้มาทางซ้ายเราดึงออกมานะคะต่อมาเส้นที่2ค่ะเส้นที่2พับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นนะคะทะลุออกทางซ้ายดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นที่3ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาเป็นเส้นที่4นะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะครบทั้ง4ด้านแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเริ่มจากเส้นที่อยู่ดักทางซ้ายค่ะพับเส้นริบบิ้นนะคะพับเส้นริบบิ้นนะคะไปทางด้านหลังค่ะปลายริบบิ้นชี้มาทางขวาค่ะ
หลังจากนั้นม้วนตรงกลางเส้นริบบิ้นนะคะเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะตรงกีบดอกที่อยู่ด้านหน้านะคะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่อยๆดึงออกมาค่ะต่อมาเป็นเส้นที่2ค่ะเส้นที่อยู่จากทางซ้ายนะคะพับเส้นริบบิ้นนะคะมาทางด้านหลังปลายริบบิ้นชี้มาทางขวาม้วนตรงกลางเส้นริบบิ้นเข้าไปด้านใน1รอบค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่อยู่จากทางซ้ายนะคะพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นชี้มาทางขวาม้วนตรงกลางเส้นริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกที่เราทำนะคะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นริบบิ้นนะคะที่ชี้มาจากทางซ้ายมือพับมาทางด้านหลังหลังจากนั้นม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านใน1รอบค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงปลายริบบิ้นออกไปค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด4ด้านดึงให้กระชับนิดนึงแล้วขั้นตอนต่อมาเริ่มเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานำปลายริบบิ้นกลับขึ้นมาค่ะสอดเข้าไปใต้ล่างกีบดอกที่เราทำค่ะปลายริบบิ้นจะไปโผล่ด้านบนกีบดอกนี้นะคะดึงออกไปค่ะขอบของริบบิ้นให้เหลือไว้ประมาณนี้นะคะขั้นตอนต่อมาหรือว่าเส้นต่อมานะคะเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานำกลับขึ้นมาค่ะสอดลงไปที่ฐานใต้ล่างกีบดอกที่เราทำค่ะดึงออกไปค่ะต่อมาค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราจับปลายริบบิ้นขึ้นมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกที่เราทำค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านบนนะคะดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นที่4ค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราจับขึ้นมาค่ะสอดขึ้นไปด้านบนค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านบนนะคะดึงออกมาค่ะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเส้นริบบิ้นจากด้านบนนะคะม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะจับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกที่เราทำนะคะสอดใต้ล่างกีบดอกแรกที่เราทำไปนะคะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะดึงออกมาค่ะ
เส้นต่อมาค่ะจับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงกลีบดอกที่เราทำนะคะที่เราทำไปครั้งแรกนะคะสอดลงไปค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างนึงออกมาค่ะต่อมาค่ะจับขึ้นไปด้านบนค่ะม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะดึงออกมาค่ะจับเส้นริบบิ้นขึ้นไปค่ะม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด4ด้าน4เส้น4มุมเราก็ตกแต่งกลีบดอกให้สวยงามก่อนนะคะหลังจากนั้นพลิกกลับด้านริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือนะคะสอดไปทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะตัดให้ครบทั้ง4ด้านนะคะถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ